สวัสดีครับสำหรับสินค้าสนามดันเดินป่านะครับที่จะเป็นเต็นท์นะครับของเราก็เข้ามาเกือบทุกรุ่นแล้วนะครับยกเว้นรุ่นเฮเลสไอวีแล้วก็ลากูน่านะครับซึ่งน่าจะเป็นเดือนหน้าเราก็จะมาแนะนำคร่าวๆก่อนนะครับว่าเรามีสินค้าตัวไหนที่เข้ามาใหม่บ้างตัวนี้จะเป็นตัวไฮไลท์เมื่อปีที่แล้วนะครับจะเป็นรุ่นไทรอนเทเลส2นะครับซึ่งจะเข้าออก2ฝั่งเราก็มีการปรับปรุงนิดนึงนะครับเพื่อให้สะดวกในการใช้งานแล้วก็หลังจากที่ลูกค้ามีคอมเมนต์มาบ้างเล็กน้อยเราก็มีการปรับปรุงนะครับตัวนี้เข้าออก2ด้านเหมือนเดิมนะครับประตูก็จะเป็น2ฝั่งเหมือนกันครับ ซึ่งตรงช่วงโค้งนะครับที่มันเป็นสโลปนะครับตัวนี้เราจะปรับให้สโลปลงมากขึ้นนะครับเพื่อให้น้ําไหลเร็วขึ้นนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวหลังคานะครับตัวไฟชีทเราก็จะใช้เป็นตัวก้ามปูล็อกนะครับเดินเข้ามานิดนึงครับเนี่ยฮะตัวไฟชีทนะครับตัวเสาไฟชีทเราจะใช้ก้ามปูล็อกเพื่อให้มันอยู่กับตัวโครงเต็นท์นะครับป้องกันลมกันอะไรเนี่ยฮะปิวนะครับได้ดีมากเลยครับตัวนี้ครับสำหรับขนาดเต็นท์ไพลอนเทเลส2ก็ขนาดอยู่ที่2เมตรคูณ2เมตรแล้วก็สูงที่เมตร50นะครับก็จะมีเทเลสทั้ง2ด้านมีเสาแถมให้2ต้นนะครับตัวนี้ขนาดก็นอนได้ประมาณถึง3คนนะครับรุ่นสำหรับรุ่นต่อไปนะครับก็จะเป็นรุ่นอีกรูของสนามเดินป่าซึ่งตัวนี้จะเป็นสินค้าใหม่ล่าสุดขนาดอยู่ที่เมตร40ความยาวอยู่ที่2เมตร10นะครับความสูงอยู่ที่เมตร10นะครับตัวนี้ก็จะน้ำหนักเบานะครับนอนได้1คนนะครับตัวนี้1ถึง2คนเหมาะสำหรับสายทัวริ่งนะครับสำหรับตัวนี้ก็จะมี2ประตูนะครับเข้าออกได้2ด้านแล้วก็ไฟชีทก็จะเป็นไฟชีทเต็มนะครับสามารถปิดได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีหน้าต่างเล็ก2ช่องขนาดก็กระทัดรัดดีนะสำหรับตัวเต็นท์นะครับมันจะเป็นมุ้งครึ่งนึงถ้าเราไม่ใช้ไฟชีทนะครับเราก็สามารถนั่งเป็นเต็นท์นอนเป็นเต็นท์กันยุงได้ครับมันจะได้เย็นขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นผ้าไฟชีทเต็มผืนนะครับเราปิดก่อนนะครับสำหรับตัวเต็นท์ทุกรุ่นของเรานะครับผ้าเต็นท์ทุกรุ่นของเราเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์230Tเคลือบกันน้ำอยู่ที่3,500มิลนะครับส่วนตัวพวกเสาพวกอะไรก็จะแตกต่างกันตามรุ่นนะครับส่วนพื้นตัวนี้นะครับจะเป็นพื้นT1พื้น1 PE นะครับ190กรัมซึ่งตัวนี้จะเบาแต่กันน้ำไม่ดีนะครับตัวนี้จะทำให้ตัวเต็นท์เบาขึ้นแล้วก็ตัวต่อไปครับตัวนี้ปรับเปลี่ยนเยอะพอสมควรครับหลังจากปีเป็นรุ่น Eskimo Terrace 3หลังจากปีที่แล้วที่ว่าลูกค้าคอมเมนต์มาว่าข้างหลังออกไม่ได้ตอนนี้เราคือตามใจลูกค้าครับพัฒนาขึ้นก็เพิ่มประตูด้านหลังให้นะครับตรงนี้สักประตูด้านหลังสามารถปิดเป็นผ้าเต็มนะครับส่วนด้านหน้าก็เหมือนเดิมครับขนาดเท่าเดิมนะครับตัวนี้ขนาด2.10 เมตรสูง1.70 เมตรนะครับตัวห้องยื่นออกมาข้างหน้าประมาณ1.20 เมตรเทเลสนี่ก็1.50 เมตรนะครับตัวนี้จะเป็นตะขอเกี่ยวนะครับตัวเต็นท์โครงสร้างเต็นท์ด้านหลังนะครับจะอยู่ตรงนี้ครับสำหรับด้านหลังตรงนี้เปิดเข้าออกได้นะครับปิดเปิดออกเข้าออกได้2ทางเปิดซิปปิดได้ไหมครับประตูครับนะประตู2ฝั่งนะครับส่วนตัว Eskimo Terrace 3นะครับประตูด้านหลังจะเป็นประตูครึ่งนึงนะครับครึ่งบานครึ่งบนก็จะเป็นหน้าต่างนะครับแบบนี้ภายในก็กว้างขวางนะครับ2.10 เมตร2.70 เมตรนะครับตัวนี้สำหรับตัวโครงสร้างในเต็นท์นะครับซึ่งปีนี้สนามเดินป่าปรับเปลี่ยนนะครับตัวโครงเต็นท์จะใช้เป็นตะขอเกี่ยวทุกรุ่นแล้วครับยกเว้นไพลอนนะครับซึ่งว่าตัวนั้นยังต้องใช้ผ้าสอดครึ่งหนึ่งก่อนอยู่ครับนะตัวนี้จะใช้ตะขอเกี่ยวหมดนะครับ สำหรับเต็นท์สนามเดินป่าของเราก็จะมี2คู่สีด้วยกันนะครับ
จะเป็นสีน้ำเงินกลมหรือฟ้ากลมแล้วก็อีกสีหนึ่งจะเป็นเขียวเข้มแล้วก็เขียวขี้ม้านะครับแล้วก็เขียวอ่อนนะครับผมจะเป็น2คู่สีนะครับผ้าก็จะเป็นพิมพ์ลายในตัวนะครับสนามเนินป่านะครับครับออร่าของเราก็จะมีอยู่ตอนนี้เราก็จะเหลืออยู่3รุ่นนะครับเหลือออร่า EX นอน2คนออร่า3แล้วก็ออร่า V นะครับหรือออร่า5ออร่า3ขีดนะครับออร่า T ซึ่งขนาดนี้นะครับก็แล้วแต่ไซส์นะครับก็จะมีไซส์2เมตร10 2เมตร10สูง1เมตร70อันนั้นคือออร่า3ของเราก็จะเปลี่ยนเป็นตะขอเกี่ยวทั้งหมดแล้วนะครับตัวนี้นะออปชั่นเราก็ยังมีเหมือนเดิมครับเพิ่มเติมนิดนึงนะครับปีนี้สําหรับปีนี้ด้านหน้านะครับของเราจะไม่มีที่ระบายอากาศด้านหน้าให้แล้วนะครับเนื่องจากคือลูกค้าคอมเมนต์มาเยอะว่าด้านหน้าคือน้ําจะซึมเราก็เลยตัดปัญหาตรงนี้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาแล้วก็การเย็บนะครับวิธีการเย็บของเราคือตัวเนี้ยเราจะเย็บทับแบบสมัยโบราณครับซึ่งน้ำมันจะไหลลงเร็วขึ้นนะครับจะไม่ให้เกิดปัญหากับเกี่ยวกับพวกตะเข็บรั่วตะเข็บซึมนะครับส่วนตัวช่องสอดสายไฟเราก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับอย่างด้านนี้สำหรับตัวนี้เราไม่ตัดออปชั่นให้ออปชั่นไปนะครับยังมีเหมือนเดิมครับตัวนี้ออปชั่นทั่วไปก็มีก็จะมีที่ระบายอากาศด้านบนก็จะเปิดปิดได้เหมือนกันครับเหมือนเดิมจะมีซิปด้านหน้าข้างในนะครับช่องระบายอากาศเหมือนเดิมครับตัวนี้สามารถเปิดปิดได้ตัวโครงเต็นท์เราก็เป็นตะขอเกี่ยวทั้งหมดแล้วครับซึ่งตอนนี้สินค้าสนามเดินป่าที่เข้ามานะครับนะอาทิตย์นี้ก็อาทิตย์หน้าน่าจะครบทุกสาขานะครับก็จะมีเต็นท์นะครับรุ่นออร่า EX ออร่า3ออร่า V ซึ่งตัวนี้จะเป็นตะขอเกี่ยวทุกตัวสเปคออร่าซีรีส์นะครับผ้าตัวเต็นท์นะครับแล้วก็ผ้าไฟที่จะเป็นผ้า230 T เคลือบกันน้ำอยู่ที่3500มิลพื้นจะหนากว่าพวกไนลอนนิดนึงครับจะเป็นพื้น PE 210กรัมนะครับตัวนี้แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นพวกอิกูซึ่งนอน1คนเป็นสินค้าใหม่ล่าสุดแล้วก็ไพลอนเทเลส2เอสกิโม3ซึ่งตัวนี้ก็จะตัวผ้าเต็นท์เหมือนกันยกเว้นพื้นนะครับพื้นจะเป็นพื้น PE 190T เคลือบกันน้ำ2ด้านเช่นกันครับก็คือตัวนี้จะน้ำหนักเบายังไงก็ขอฝากลูกค้าด้วยนะครับเราวางจำหน่ายไว้เกือบทุกที่แล้วนะครับตัวนี้หรือไม่ก็สั่งที่ Facebook สนามเดินป่าหรือไม่ก็เว็บไซต์สนามเดินป่านะครับเว็บไซต์ใหม่ของเราจะขึ้นไว้ข้างล่างใต้คลิปให้นะครับยังไงก็ขอบคุณลูกค้าด้วยครับขอบคุณครับ